เอาอีกหนึ่งคลิปครับมาเตือนภัยกันหน่อยคุณผู้ชมฮะคุณแม่ลูกหนึ่งเขาแชร์คลิปคลิปหนึ่งฮะเตาแม่เหล็กไฟฟ้าเขาระเบิดกลางบ้านหลังซื้อมาใช้ได้ไม่ถึงเดือนไปดูคลิปฮะวันนี้แม่โบทำตุ๋นไข่แม่โบก็ตั้งเตาตุ๋นไข่ปกติแม่โบเดินออกไปข้างนอกไปเก็บของเพราะว่าฝนมันตกพูดเลยนะคะว่าไม่ถึง5นาทีแม่โบได้ยินเสียงระเบิดดังแบบดังลั่นเลยนะคะเสียงระเบิดดังกระจกเสร็จแบบกระจกแตกอะรีบมาชักปลั๊กออกนะคะตั้งสติแล้วรีบชักปลั๊กออกแล้วดูสิคะสภาพแม่โบได้ยินเสียงระเบิดดังปังเลยเนี่ยฮะแล้วสภาพกลายเป็นแบบนี้คุณผู้ชมครับนี่คือคุณแม่ลูกหนึ่งโพสต์ใน TikTok ครับเล่าเหตุการณ์ระทึกว่าเตาแม่เหล็กไฟฟ้ามันระเบิดซื้อมาไม่ถึงเดือนครับแล้วจะเห็นว่าคุณผู้ชมเตาเนี่ยมันมีรอยแตกนะฮะเหตุการณ์ก็คือแม่โบเนี่ยเขาตุ๋นไข่อุ่นไข่ตามปกติแล้วออกไปเก็บผ้าไม่ถึง5นาทีหลังจากนั้นมันระเบิดครับเราก็เลยเอาเรื่องนี้ไปสอบถามจากอาจารย์ออสครับดร.วีรชัยพุทธวงศ์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับอาจารย์ออสบอกว่าปกติแล้วความร้อนจากเตาแม่เหล็กไฟฟ้าเกิดจากการเหนี่ยวนำความร้อนระหว่างขดลวดทองแดงที่อยู่ใต้แผ่นกระจกและก้นพาหนะฉะนั้นกระทะหรือหม้อที่คุณผู้ชมเอามาใช้กับเตาแม่เหล็กไฟฟ้าไม่ใช่ว่าอันไหนก็ได้ต้องมีลักษณะเฉพาะเป็นลักษณะแบนราบสนิทแบบนี้ฮะแบบขวาใช้ได้แบบซ้ายถ้ามันมีจุดเห็นไหมหรือมีรอยปั๊มตราโลโก้อันนี้ใช้ไม่ได้ครับมันอาจจะเกิดความร้อนสะสมได้เพราะฉะนั้นที่เขานิยมคือทางขวาเป็นสแตนเลสสตีลแบบล้วนๆแบบนี้หรือถ้าเกิดว่าภาชนะที่ใช้บางเกินไปหรือผิดประเภทมันก็จะทำให้ความร้อนเนี่ยมันร้อนมากเกินไปประกอบกับผิวหน้าเตาเป็นกระจกพอเจอความร้อนแบบนี้ก็เลยแตกหรือระเบิดครับเคสนี้ก็คือความร้อนสะสมจากรูปทรงของภาชนะที่โค้งมนเกินไปนะครับก็เกิดการรวมความร้อนที่บริเวณกระจกจุดใดจุดหนึ่งเมื่อความร้อนมันสูงเกินก็ทำให้กระจกนั้นแตกนะครับก็ยังถือว่าโชคดีนะครับที่ไม่เกิดไฟฟ้าระบวงจรหรือว่าเกิดไฟไหม้ขึ้นมานะครับก็ขอให้ระมัดระวังแล้วก็อ่านคู่มือให้ดีนะครับคุณผู้ชมครับเรื่องนี้มี2เรื่องที่ต้องเตือนกันไว้คือ1ต้องไปดูว่าเตาแม่เหล็กไฟฟ้าที่ซื้อมามีคุณภาพหรือเปล่ามีแบรนด์มียี่ห้อที่น่าเชื่อถือไหมกับ2คือถ้ามันน่าเชื่อถือมีคุณภาพแล้วเนี่ยภาชนะที่ใช้อันนี้ก็ต้องดูว่ามันใช้กับเตาแม่เหล็กไฟฟ้าได้ไหมค่ะนะเมื่อกี้ที่เท่าที่ฟังอาจารย์ออสเหมือนกับที่มันแตกว่าอาจจะเป็นถ้าเป็นภาชนะมันโค้งไปการกระจายความร้อนอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่ทั่วถึงหรือเปล่าอ่ะ